เมื่อสักครู่นี้ท่านปลัดบอกว่าปี63เป็นปีที่ท้าทายแน่นอนครับเพราะว่าเราอยู่อันดับหนึ่งแล้วหัวใจสำคัญคือจะทำอย่างไรที่จะให้เราสามารถรักษาเพดานบินอย่างนี้เอาไว้ได้นะครับที่สำคัญที่สุดปี63จะต้องเป็นปีที่เราจะทำอย่างไรที่ทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นรู้สึกมีส่วนร่วมกับการทำงานของพวกเราทุกกรมทุกกองนะครับทำให้เพื่อนๆข้าราชการของกระทรวงทรัพย์ของพวกเรานั้นได้สัมผัสกับพี่น้องข้าราชพี่น้องประชาชนทั้ง67ล้านชีวิตเพื่อที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของกระทรวงเรานะครับตัวผมเองนั้นวันนี้มาถึงวันนี้ได้นะครับก็เพราะสุภาพสตรี2คนที่ยืนอยู่ข้างๆผมนะครับคือคุณแม่แล้วก็พี่นายนะครับส่วนภรรยาไม่ต้องพูดถึงนะครับยังไงก็อยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านที่สำคัญที่สุดที่ทำให้วราวุฒิเป็นตัวเป็นตนมาถึงวันนี้ได้วันนี้ท่านอยู่บนฟ้าแล้ววันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ใส่เสื้อสีฟ้ากันมาเพราะว่าพ่อบรรหารเกิดวันศุกร์นะครับสีฟ้าในวันนี้ความสำเร็จสิ่งที่พวกเราทำมาถึงทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่มาจากรากฐานของคนที่ชื่อบรรหารศิลปะอาชาที่วางไว้ให้กับครอบครัวศิลปะอาชาแล้วพวกเราก็ให้คำมั่นนะครับว่าตราบใดที่พวกเรายังทำงานอยู่ตรงที่ยังมีลมหายใจอยู่ตรงนี้ทุกๆนาทีเราจะทุ่มเทให้กับชาติศาสตร์และกษัตริย์กับของประเทศไทยของพวกเรานะครับสำหรับในวันนี้เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของเราที่จะมาถึงนะครับผมเองขออนุญาตเป็นตัวแทนของคุณแม่นะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าพรรคและครอบครัวศิลปะอาชานะครับอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่ทุกท่านเคารพนับถือนะครับขออนุญาตไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีดวงวิญญาณขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับดวงวิญญาณที่ผมเคารพรักที่สุดก็คือดวงวิญญาณของพ่อบรรหารตลอดจงพระตนพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับจนบันดาลให้ท่านปลัดและเพื่อนๆข้าราชการผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกท่านนั้นประสบแต่สิ่งที่ดีมีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ในการทำงานมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงพร้อมที่จะเป็นเสาหลักให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง67ล้านคนมาปกป้องพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยตลอดปี2563ครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับก็ขอยืนยันนะคะว่าพวกเราตระกูลศิลปะอาชาจะขอเป็นลมใต้ปีกให้กับสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคนที่จะได้มีโอกาสทำงานรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองนำพี่น้องประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ยากนะคะแล้วก็ในโอกาสที่เป็นวันปีพรุ่งนี้จะเป็นวันขึ้นปีใหม่นะคะกัจจนาก็ขออาราธนานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนะคะโดนบันดาลประทานพรอันงดงามให้เกิดกับพี่น้องชาวพรรคชาติไทยพัฒนาพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกๆคนนะคะให้มีความสุขความเจริญพ้นจากทุกภัยแล้วก็ขอบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนด้วยว่าในฐานะพรรคชาติไทยพัฒนาเราจะทำงานรับใช้พี่น้องอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยนะคะแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีของพี่น้องทุกคนแน่นอนว่าอุปสรรคมันมีนะคะมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปัญหาความแปรปรวนของสภาวะแวดล้อมซึ่งมันส่งผลทั่วถึงทุกประเทศนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย ก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะฝ่าฟันทุกยากนี้ไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในปี2563และตลอดไปขอบพระคุณค่ะใช่โย่ตะนำใช่โย่เฮ้ยโย่เขาไม่มีใจ